สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลแห่แชร์ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งกราฟิกเห็นคุณสมบัติแล้วกลุ่มคำมับกำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งได้โพส์ตลงในกลุ่ม GCT Graphic Community Thailand ชุมชนนักกราฟิกแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครงานตำแหน่งกราฟิกพร้อมลงรายละเอียดคุณสมบัติที่ชาวเน็ตเห็นแล้วพากันวิพากวิจารณ์ โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่ารับสมัครงานกราฟิกคิดคอนเทนต์15,000ถึง25,000ตามความสามารถทำงานดีมีค่าคอมบวกบวกบวกพร้อมรายละเอียดที่ทำงานและคุณสมบัติระบุว่า ทำงานที่คลองใหม่สามพรานเวลาทำงานจันทร์ถึงสาวหยุดวันอาทิตย์ออกต่างจังหวัดแล้วแต่ช่วงนะคะส่วนมากจะช่วงกลางเดือนเพศหญิงหรือ LGBTQ อายุ25ปีขึ้นไปโสดหรือไม่ติดครอบครัวขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่วางแผนงานตั้งแต่เสื้อผ้าสถานที่คอนเทนต์ตัดต่อ คิดสร้างผลงานทันกระแสรู้แสงรู้มุมฝึกได้ถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อใช้แอปต่างๆได้ดีเก่งและพัฒนาเสมอออกต่างจังหวัดได้3-5วันต่อเดือนมีสไตล์ตรงกับเจ้าของโพสต์ขยันอดทนลุยร้อนแดดซูเวอร์ขอร้อง ทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นโดยหลายคนตกใจกับคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการมากเพราะความจริงแล้วกราฟิกมีหน้าที่เพียงแค่ทํารูปแต่นี่ต้องทําทั้งคิดคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอแถมต้องออกงานต่างจังหวัด ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการจ้างงานที่งกเกินไปแทบจะทำหน้าที่ทุกอย่างในคนเดียวซ้ำเงินเดือนยังไม่คุมกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ